สวัสดีค่ะวันนี้พี่ธัญญานำไก่ขนปุยมาให้ดูกันนะคะไก่ขนปุยหรือว่าไก่ซิลกี้นั่นเองค่ะเป็นไก่สายพันธุ์ที่มีขนนุ่มเป็นพิเศษนะคะเขาเปรียบกับขนความนุ่มของไก่พันธุ์เนี้ยเหมือนเส้นไหมเลยนะมีสีสันสวยงามมีหลากสีนะคะเห็นรูปสีขาวที่ขึ้นมาไหมนั่นคือตอนที่เขาเป็นตัวเล็กๆนะคะอันนั้นคือยังไม่โตค่ะไก่พวกนี้นะคะขนเขาจะปุกปุยตัวกลมทำให้ไก่พวกนี้ได้รับความนิยมของคนที่เลี้ยงไก่เพื่อความสวยงามนะคะทุกคนก็ประวัติความเป็นมาของเขาไม่แน่ชัดนะแต่สันนิษฐานว่ามีจุดเริ่มต้นมาจากประเทศจีนโบราณเขาว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าบางครั้งเขาพบไก่ซิลกี้เนี่ยมีอีกชื่อนึงก็คือเขาเรียกว่าไก่ผ้าไหมจีนประมาณนั้นนะคะทุกคนไก่ซิลกี้ได้รับการยอมรับในทวีปอเมริกาเหนือและได้รับมาตรฐานไก่กลายเป็นไก่สามัญมากขึ้นในชาติตะวันตกนะคะโดยไก่พันธุ์ซิลกี้จะมี2สายพันธุ์คือแบบมีเคราแล้วก็ไม่มีเครานะคะทุกคนแบบมีเคราก็จะมีเคราหรือขนที่ใต้จะงอยปากถึงหูค่ะสีที่ได้รับความนิยมส่วนมากจะเป็นสีดำสีน้ำเงินสีบัฟสีเทาสีนกกระทาแล้วก็สีขาวค่ะทุกคนอย่างที่บ้านน้องสาวพี่เนี่ยก็จะเป็นสีเทานะคะนั่นแหละที่เมืองไทยก็มีค่ะทุกคนเขาขายตัวละประมาณตัวละพันบาทนะถ้าใครที่อยากได้อยากจะไปซื้อมาเลี้ยงอ่ะก็คือได้เลยนะคะเขาไม่กลัวคนหรอกค่ะตรงขาของเขาก็จะแตกต่างนะทุกคนตรงขาของเขาก็จะมีขนคลุมอยู่อ่ะนะคะน่ารักดีค่ะพี่ชอบนั่นแหละยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ย่าค่ะรักๆสวัสดีค่ะ